ในการทำไม้แม p หัวข้อต่างๆก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเลเยอร์เหมือนกันเราสามารถจะเปลี่ยน layout ให้กับหัวข้อที่ต้องการได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้ต้องการจะเปลี่ยน layout ของหัวข้อขั้นสูงให้เราคลิกเมาส์ขวาที่หัวข้อขั้นสูงจากนั้นคลิกไปที่ Layout แล้วก็ไปเปลี่ยนรูปแบบของเลเย u ร์ตามที่ต้องการที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น layout แบบไม m แม เราสามารถจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Organization Chart ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็น list ก็ได้นะครับเอเราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบไหนเราก็คลิกไปที่รูปแบบนั้นเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยรูปแบบก็จะเปลี่ยนเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นอีกก็ได้นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาบนหัวข้อแล้วก็มาที่ Layout ครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นก็ได้ list ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราสามารถจะเปลี่ยน Layout ไปมาได้ครับคลิกเมาส์ขวาบนหัวข้อที่ต้องการแล้วก็คลิกไปที่ Layout แล้วก็ไปเลือกรูปแบบ Layout ตามที่ต้องการ